Black Monday ส่งซิกสงครามโลก3ใกล้เข้ามาวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วประกาศตัวเลขแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐต่ำกว่าที่คาดเฟดก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยพอวันจันทร์ปุ๊บพายุทางเศรษฐกิจลูกแรกก็ถาโถมช็อกกันไปทั้งโลกเลยค่ะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเปล่าเพราะอะไรหรือใครจัดการให้มันเป็นมาดูกันนะคะวันนี้มุมมองของโลกต่อ Black Monday นั้นคืออะไรวันที่6สิงหาคม2567สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญที่บ่งบอกว่าบางอย่างกำลังมามันคืออะไรคะสภาพตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำกระทันหันร่วงทะรูดทลายอย่างที่คนธรรมดาอย่างเราไม่มีใครคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือวันสิ้นโลกของนักลงทุนในตลาดกำลังจะมาหรือเปล่าหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่มาฟังคำอธิบายจากฝั่งไทยก่อนนะคะแล้วค่อยไปฟังว่าทั้งฝั่งสหรัฐและฝั่งรัสเซียเขามองว่าอย่างไรบริษัทเอเชียพลัสที่จริงก็หลายบริษัทนะคะนอกจากบริษัทนี้แต่ขอเอาเอเชียพลัสขึ้นมาของไทยซึ่งค่อนข้างมีแนวความคิดเห็นอธิบายปรากฏการณ์ Black Monday ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คล้ายๆกัน Asia Plus บอกว่ากระแสความกังวลเศรษฐกิจ Recession กลับมาอีกครั้ง Recession ก็คือเศรษฐกิจถดถอยหลังตลาดแรงงานสหรัฐส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่องการจ้างงานนอกภาคเกษตรชะลอตัว2เดือนติดกันต่ำสุดในรอบ31เดือนอัตราการว่างงานสูงสุดในรอบ33เดือนส่งสัญญาณจาก SAHM Rule เตือนว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 0.5% นี่ขนาดคุมมากนะคะพยายามมันไม่ให้หลุดเยอะก็ยังหลุดมาขนาดนี้จากจุดต่ำสุดในรอบ12เดือนก็คือเพิ่มขึ้น 0.5% จากสถิติที่มีความแม่นยำสูงถึง 100% เลยว่าการทำนาย recession ไม่พลาดสิ่งนี้ราคากดดันเป็นปัจจัยภายนอกที่กดดันให้สินทรัพย์ต่างๆร่วงลงหนักไม่เว้นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองน้ำมันเงินทองแดงเหล่านี้เป็นต้นและยังทำให้เห็นภาพตลาดหุ้นโลกดิ่งต่อเนื่องตั้งแต่เช้าเปิดมาแค่1ชั่วโมงก็ทะรูดเลยความกังวลว่าดีมานด์ได้ชะลอตัวเพราะความเป็นจริงก็ชะลอตัวมานานแล้วชาวบ้านยังบอกชัดเจนอันนั้นชีวิตของชาวบ้านนะคะชีวิตในตลาดหลักทรัพย์ก็เช่นกันกดดันราคาน้ำมันดิบร่วงน้ำมันดิบโลกนะคะร่วงลง 3% แต่น้ำมันบ้านเรากำลังจะขึ้นค่ะความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นมีโอกาสผลักดันให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นได้แต่ balancing power ก็พยายามจะดึงมันให้ลงมาแน่ๆอันนี้เป็นกลยุทธ์ของสหรัฐโดยตรงกับบริวารเพื่อประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจมันทะรูดไปกว่านี้และนั่นก็มีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายพลังงานของเราจะชะลอไม่ให้น้ำมันมันขึ้นทะลุโลกไปตามสภาพความจริงของตลาดนะคะมาฟังความเห็นของกูรูเศรษฐศาสตร์ของรัสเซียบ้างอันนั้นของไทยนะคะคล้ายๆกันในหลายๆแนววิเคราะห์ของกูรูเศรษฐศาสตร์ด้านหุ้นของไทยนะอันนี้ไม่ได้เอาบุคคลขึ้นมาแต่เอาหน่วยงานนะคะก่อนทีนี้มาฟังของรัสเซียรายงานโดยสปุตนิกกับ Business Russia Today นะคะระบุว่าทำไมตลาดหุ้นโลกถึงล่มสลายเพียงข้ามคืนใครคือผู้ต้องรับผิดชอบน่าสนใจนะคะพาดหัวแบบนี้รายงานเมื่อวันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้มากกระทรวงแรงงานสหรัฐการจ้างงานลดลงอัตราว่างงานพุ่งขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแตะระดับ 4.3 เมื่อกี้ AC Plus บอก 0.5 นะคะคือเมื่อเดือนที่แล้วแต่ของ Business Russia Today บอกว่า4เดือนเนี่ยรวมแล้วแตะระดับ 4.3 นะคะข้อมูลนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากว่าเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเศรษฐกิจใครคะที่มีแนวโน้มว่าถดถอยที่ทำให้นักลงทุนกลัวสหรัฐไงเพราะว่านั่นคือแม่งานใหญ่มีชีวิตอยู่ด้วยตลาดหลักทรัพย์นี่แหละเพราะภาคการผลิตมันช็อกมันนิ่งสนิทมานานแล้วนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs
บอกว่าเขาระบุความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจหดถอยของสหรัฐในปีหน้าบอกว่าปีหน้านะคะปีที่แล้วก็บอกว่าปีหน้ามันก็หมายความว่าปีนี้ยังไม่ถดถอยเอมันไม่ถดถอยเฉพาะใครโดยรวมมันถดถอยหรือไม่ก็พิจารณาดูจากข้อเท็จจริงหรือแฟกต์ที่เราเจอในเชิงประจักษ์นะคะก็แมนแซกบอกปีหน้าถดถอยจาก 15% เป็น 25% 1ใน4ของภาวะเศรษฐกิจนะคะ1ใน4นะคะ 25% เชียวแต่บอกว่าปีหน้าอีกไม่กี่เดือนแล้วก็ปีหน้าแล้วปีที่แล้วก็บอกว่าปีหน้าเหมือนกันขณะเดียวกัน JP Morgan คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง 50% Hedge Fund นะคะ Hedge Fund พูดแบบนี้น่าสงสัยไหม JP Morgan ไม่กล้าบอกว่าปีหน้าแต่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวแน่ 50% วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นนิเกอิ225ญี่ปุ่นล่วงดิ่งเลย 12.4 เปิดชั่วโมงแรกดีๆอยู่หน่อยก็ดิ่งแล้วก็นำทีมตลาดหุ้นเอเชียหัวทิ่มหมดไม่ต้องนับตลาดหุ้นของอเมริกากับยุโรปนะคะแน่นอนเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียเปิดก่อนพอตลาดหุ้นสหรัฐของยุโรปก็ดิ่งเหมือนกันแพนิคค่ะนักลงทุนแพนิคพอมันเปิดเกมด้วยลบเทหุ้นกันต่อเนื่องเลยสั่นสะเทือนตลาดหุ้นทั้งโลกนักลงทุนวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐหนึ่งแหละและกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของสหรัฐมันจะลามไปทั่วโลกนี่ประการแรกที่นักวิเคราะห์รัสเซียมองนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อความพันผวนอย่างรุนแรงของตลาดเขาระบุว่าการบริหารจัดการหนี้ทางการเมืองที่ผิดพลาดของสหรัฐเห็นไหมคะใครคือต้นตอขาใหญ่ลูกพี่นั่นแหละค่ะปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่อยู่แล้วมันค่อยๆเผยออกมาการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางการเมืองชัดมากปากอย่างทำอย่างบอกว่ายูเครนชนะแต่รัสเซียรุกทุกวันทหารอิสราเอลเสียชีวิตทุกวันแต่ไปดูหน้าข่าวของตะวันตกสิคะยูเครนชนะทุกวันรัสเซียแพ้ทุกวันการบิดเบือนข้อเท็จจริงอันนี้มันเอาไม่อยู่แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลไม่ดีไม่ได้มีค่ายตะวันตกอย่างเดียวนอกจากนี้ภาวะเงินเฟ้อยังตามมาค่ะอุตสาห์ปิดเอาอันนู้นปิดไม่เอามาคำนวณร่วมอันนู้นอันนี้ให้ตัวเลขภาวะเงินเฟ้อมันเหมือนดูดีจังแต่ราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้าในตลาดชีวิตประจำวันของคนอเมริกันราคามันไต่ระดับสูงขึ้นตลอดมันบิดเบือนไม่ได้ภาวะเงินเฟ้อก็ถูกบิดเช่นกันก็ยังเอาไม่อยู่เช่นกันนี่แหละค่ะคือความเสี่ยงที่แท้จริงที่เชิงประจักษ์แล้วมันก็เห็นชัดขึ้นทุกทีเห็นได้จากการดิ่งลงของตลาดโลกเมื่อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็คือนู่นแหละตั้งแต่วันศุกร์อ่ะแต่กว่าจะรู้วันศุกร์มันก็มาโผล่ที่วันจันทร์กลายเป็นแบล็คมันเดย์นั่นแหละพอลกอนซาโลฟอันนี้เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินของรัสเซียนะคะเขาลงบทความสม่ำเสมอในสื่อรัสเซียหลายฉบับประสบการณ์ของเขาเขาบอกเขาให้สัมภาษณ์กับสปุตนิกของรัสเซียว่าอันดับแรกเศรษฐกิจของสหรัฐสหภาพยุโรปหรือญี่ปุ่นไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลย3ไตรมาสแล้วนะคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหตัวเลขดีจังเลยสหรัฐเพราะอะไรรีดเลือดกับปูไปรีดยุโรปมาอุ้มให้ยุโรปเทน้ำมันรัสเซียมาซื้อน้ำมันสหรัฐซึ่งก็แอบไปซื้อรัสเซียแล้วแปลงโฉมก็คือน้ำมันเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเอเย่นแต่เป็นเอเย่นสหรัฐแล้วแพงขึ้นกว่าเดิมจะเหลือไหมคะนั่นก็คือดูดเอาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมาอุ้มเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้คนก็เริ่มเห็นชัดเจนยุโรปเริ่มเห็นถึงณวันนี้บอกว่าคว่ำบาตรรัสเซียแต่เริ่มมีท่าทีว่าจะกลับไปซื้อน้ำมันรัสเซียอีกแบบนี้เป็นต้นนักวิเคราะห์ของรัสเซียบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐสภาพยุโรปญี่ปุ่นไม่มีท่าทีจะดีขึ้นจะดีได้ไงคะในเมื่อเศรษฐกิจจริงมันแป๊กมีแต่ military complex ที่ขยับภาคการผลิตของสหรัฐหดตัวเดือนที่4ติดต่อกันเดือนกรกฎาคม PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 46.8% อีก 54% หายไปไหนส่งสัญญาณภาวะถดถอยทางเทคนิคคือทางตัวเลขอ่ะมัน recession ไปนานแล้วแต่การออกข่าวปลอบโยนตลาด
ไม่ได้ปลอบโยนคนอเมริกันนะคะปลอบโยนตลาดเพราะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยชีวิตของตลาดหุ้น 46.8% มันถอยทางเทคนิคไปนานแล้วตอนนี้ยังบอกว่าปีหน้านะถึงจะถดถอยดัชนี PMI ญี่ปุ่นลดลงเหลือ 49.1% ดีกว่าสหรัฐนิดเดียวเนื่องเพราะภาคการผลิตมันสตั๊กมันจะให้ดีได้ยังไงกระบวนการทำตัวเลขเนี่ยมันก็เหนือชั้นอยู่แล้วส่งสัญญาณภาวะถดถอยทางภาคการผลิตในภาพรวมเพราะว่าแกนหลักนะคะไม่ใช่ G7 เนาะเดี๋ยวนี้เขาดูที่ใครดูที่สหรัฐดูที่ญี่ปุ่นแล้วก็ดูที่สภาพยุโรปโดยรวมเมื่อก่อนนี้G7นะคะประเทศมหาเศรษฐีแข็งแกร่งที่สุดวันนี้ G7 ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจด้อยกว่ากลุ่ม BRICS พูดง่ายๆพลังอำนาจทางเศรษฐกิจกลุ่มใหม่มาดูฝั่งสหรัฐนะคะBloombergมีฝ่ายวิจัยเมลค่อนข้างแม่นยำในเรื่องเศรษฐกิจไม่ฟังไม่ได้Bloombergระบุว่าไม่ต้องตกใจปลอบตลาดค่ะนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเทขายเมื่อวันจันทร์เขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกเล็กน้อยจากเงินเยนของญี่ปุ่นคืออยู่ๆเยนญี่ปุ่นก็แข็งค่าซะงั้นก็เงินเยนญี่ปุ่นมัน against ดอลลาร์เมื่อดอลลาร์หัวทิ่มลงแม้ว่าจะน้อยหรือมากเงินเยนมันก็ต้องดีดหัวขึ้นสิคะแต่แปลกไหมดอลลาร์หัวทิ่มลงแต่ทองคำน้ำมันดิ่งนี่มันผิดปกติของสมการการลงทุนใช่ไหมคะมันต้องมีอะไรแน่นอนและมันคืออะไรล่ะความหวาดกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐแล้วก็ความบ้าคลั่งในช่วงฤดูร้อนเล็กๆน้อยๆบ้าคลั่งในแง่ว่าจะพยายามกวาดกำไรก่อนจะถึงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูจ่ายตังค์ฤดูที่ตลาดหุ้นไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบ้าคลั่งกวาดให้ได้เงินมากที่สุดพอรายใหญ่ชูธงเทเฮียก็เทสิคะมันก็เทเป็นกระแสสิคะแต่เรื่องราวนี้มันเกิดธรรมชาติหรือความรู้สึกหวาดกลัวนี้ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อวอร์เรนแบฟเฟอร์นะคะตัวตึงของตลาดหลักทรัพย์โลกถึงจะบอกว่าสหรัฐก็ตาม S&P ก็ตามแต่เขาก็กลุ่มทั้งโลกอายุ91แล้วนะคะพอประกาศเทหุ้น Apple เท่านั้นแหละเสร็จเขาส่งเหมือนคนทั่วไปนักลงทุนเล็กๆก็ต้องรู้สึกไอ้ส่งสัญญาณเอาเทแล้วว่า Apple มันเคยสูงอยู่ก็ขายสิคะเพราะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือทองคำเงินก็คือการซื้อมาขายไปพอดีมานด์ลดอ้าวรายใหญ่เทนี่หว่าก็แห่เทสิคะราคามันก็ตกสิตกแล้วไงรายใหญ่ก็กว้านสิคะซื้อกลับมาใหม่แต่ก็รอใกล้ๆตลาดนี่คือกลไกของการซื้อมาขายไปในตลาดหุ้นหรือตลาดเงินเขาขายหุ้นไปครึ่งหนึ่งเลยวอร์เรนแบฟเฟอร์นะคะนอกจากนี้ Intel ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐออกมาประกาศลดพนักงานทั่วโลกตกใจกันใหญ่สิมันเกิดอะไรขึ้นหลังนี้แหละทำให้กระแส Black Monday จึงเกิดขึ้นแก่นมันก็มาจากการวิตกกังวลแล้วก็มีรายใหญ่ชูธง Black Monday ก็เลยมาบางคนชี้ไปที่ความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์นักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าความกังวลเรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านชัดเจนสหรัฐก็บอกว่าถ้าฮิซบุลลาห์โจมตีอิสราเอลสหรัฐจะสู้จะช่วยอิหร่านบอกกลับไปล็อบบี้อิหร่านส่งคนไปล็อบบี้อย่าเลยอย่าเอาพอประมาณพอเหมาะอย่าตอบโต้เลยอิหร่านไม่ได้แล้วไปรุกรานเขาถึงหน้าบ้านให้เขาเฉยมันก็ยากก็แล้วก็ส่งกองทัพชัดเจนประกาศเลยส่งกำลังพลเข้าไปส่งเรือรบเข้าไปส่งบินรบเข้าไปความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะระเบิดในภูมิภาคตะวันออกกลางมันไม่น่ากลัวหรือแต่คนก็มองว่าเป็นรองสำหรับนักลงทุนเนื่องจากจริงๆแล้วมันเสี่ยงราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นในตะวันออกกลางรบกันแล้วก็ส่งน้ำมันไม่ได้ผลิตไม่ได้หรือบ่อน้ำมันของใครบางคนอาจจะถูกระเบิดก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะใครๆก็ยังมองว่าราคาน้ำมันที่มันจะไม่สามารถผลิตและส่งออกได้มันจะทำให้พุ่งขึ้นถ้าถามว่ากลัวสงครามเหรอสำหรับนักลงทุนซึ่งไม่มีสัญชาติเนี่ยก็ไม่กลัวหรอกกลัวจะไม่ได้เงินกลัวจะขาดทุนมากกว่าฉะนั้นราคาน้ำมันแบรนด์ตอนนี้มันก็มีโอกาสพุ่งต่ำลงชัดเจนเพราะอะไรฝ่ายมหาอำนาจทั้งหลายก็ต้องบาลานซ์เพื่อไม่ให้มันทะลุทะลาดเกินไปเดี๋ยวเอาไม่อยู่
จะจริงหรือไม่จริงก็ตามตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ตอบสนองต่อความกลัวทั้งหลายกลัวทั้งการชะลอตัวของสหรัฐซึ่งปิดไม่อยู่ถึงจะบอกว่าอีกปีหน้านะแต่อีกฝ่ายบอกว่าชะลอตัว 50% เนี่ยครึ่งๆเนี่ยและอีกอันก็คือภูมิรัฐศาสตร์โลกเขาก็จะรบกันแล้วจิมรีดแห่งธนาคารดอยช์แบงค์ชี้ว่าตอนนี้แม้ว่าเป็นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวปกติที่นักลงทุนจะพยายามกวาดกำไรเข้าให้ได้มากที่สุดนะคะแต่มันก็ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแบบนั้นสภาพคล่องก็ไม่ปกติพูดจริงๆไม่กล้าพูดว่าแคชไม่มีปัญหาเรื่องแบงค์แครชมันจะเกิดขึ้นแน่หลังจากที่เมื่อไตรมาสปลายไตรมาส1ค่ำไตรมาส2เกิดกรณีแบงค์รันแบงค์แครชแคชโฟลว์ไม่มีธนาคารล้มอย่าคิดว่าจะไม่เกิดนะคะตลาดหุ้นหัวดิ่งเขามองบอกว่าสภาพคล่องไม่เป็นภาวะปกติเงินสดไม่มีบางประเทศเบิกเงินสดไม่ได้ฝั่งละตินอเมริกาค่ะที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้อันนั้นด้วยกระบวนการของมหาอำนาจอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้วในละตินอเมริกาอย่าคิดว่าที่อื่นจะไม่เกิดนะคะเมื่อระบบทั้งโลกมันเชื่อมโยงกันรายใหญ่ก็มีเซ็นเตอร์อยู่กลุ่มเดียวนั่นแหละส่งผลให้การเคลื่อนไหวต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากดูคำตอบนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ Black Monday เมื่อวันจันทร์ดูจากสื่อธุรกิจนักวิเคราะห์การเงินจากหลายค่ายนะคะทั้งฝั่งอเมริการัสเซียทำให้เหมือนกับว่าปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะฝั่งของอเมริกันบอกว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างบูมเบิร์กเนี่ยน่าเชื่อถือนะแต่เขาบอกว่าอย่าไปตกใจเลย Black Monday นี่นะไม่ตกใจปี1980กว่านั่นน่ะหัวทิ่มกันไปเกือบล่มสลายไปเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมันจริงหรือคะแค่ความกังวล recession เป็นหลักความกังวลเรื่องสงครามใหญ่ทั้งในตะวันออกกลางยุโรปเป็นหรอมันจริงหรอคนที่คุมตลาดหุ้นภาคการเงินก็คือกลุ่มนักการเงินไม่มีสัญชาตินะคะควบคุมระบบเงินโลกและทุกอย่างก็ล้วนเชื่อมโยงทำไมเฟดจึงยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยทั้งนั้นที่สัญญามาไม่รู้กี่รอบต้นปีตลาดหุ้นถึงคึกคักนะเฟดจะลดดอกเบี้ยแล้วแหละสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติย่างเข้าไตรมาสที่3วันนี้ไม่ลดค่ะตั้งใจหรือเปล่าเพราะอะไรกลัวการโยกเงินหนีหรือเปล่าทำไมกลัวการโยกเงินถ้าเศรษฐกิจหรือสถานะการคลังการเงินของสหรัฐนั้นแน่นหนาพอเจ้าใหญ่นะคะเจ้ามือนะคะต่อให้ลดดอกเบี้ยเขาก็รู้ว่ามันเอาไม่อยู่หรอกไอ้ที่แบบขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยอ้างว่าเพื่อตบเงินเฟ้อมันจริงไหมล่ะทุกวันนี้เงินเฟ้อมันก็ยังกระฉูดอยู่ราคาสินค้าก็ยังกระฉูดอยู่ทั้งที่คุมน้ำมันในสหรัฐถูกนะถูกกว่าหลายประเทศกระบวนยุทธยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่แบบนี้บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยก็เลยกดเงินเฟ้อตลาดทุนก็เชื่อจริงไม่เชื่อจริงก็เชื่อคึกคักมาวันนี้อ้าวไงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นข่าวบอกอย่างแต่ตัวเลขบอกอีกอย่างทั้งที่ตัวเลขจริงอาจจะไม่ใช่อาจจะหนักกว่านี้นะคะฉะนั้นความแพนิคมันก็เริ่มมาจากชูธงโดยรายใหญ่นั่นแหละรายย่อยก็แพนิคสิ Black Monday แต่ Black Monday นี้ก็อาจจะเกิดเป็นไปได้เกิดไปโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการจัดการเพื่ออะไรปรากฏการเตือนวิกฤตใหญ่ระดับมหาสึนามิทางเศรษฐกิจกำลังมานะคะจัดการโดยรายใหญ่หรือเป็นไปโดยธรรมชาติก็ล้วนแล้วไหนที่สุดก็จะคุมไม่ได้มันมองข้ามการอยู่รอดของตลาดหุ้นตลาดการเงินมันมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะถ้าตื่นตกใจกันมากทะลุไปจนเอาไม่อยู่สหรัฐก็สหรัฐเลยไม่รอดเหมือนกันสัญญาณบ่งบอกอะไรฟองสบู่มันกำลังจะแตกหรือเปล่าเมื่อฟองสบู่หุ้นของสหรัฐแตกและรายอื่นล่ะที่ผ่านมามีแต่ข่าวทุบหุ้นจีนเศรษฐกิจจีนมันจะแย่มันก็แย่มันก็แย่กันทั้งโลกแต่เอาอยู่ไหมแล้วสหรัฐล่ะเศรษฐกิจดีตลอดแล้วจริงๆดีจริงหรือแล้ววันนี้ตัวเลขมันฟ้องนะขนาดปิดแต่เป็นจะตายเนี่ยฟองสบู่ตลาดหุ้นสหรัฐจะแตกหรือเปล่าระฆังเตือนไหมเตือนอะไรโรคระบาดก็มาแล้วนะคะสึนามิเศรษฐกิจก็ลั่นระฆังเตือน
Black Monday นี้คือสัญญาณเตือนหรือเปล่าคิวต่อไปคือสงครามล้างผลาญที่มนุษย์ไม่อยากให้เกิดใช่หรือไม่คนธรรมดาอย่างเราไม่อยากให้เกิดหลายประเทศก็ไม่อยากให้เกิดแต่มหาอำนาจต้องการผลักดันให้เกิดเพื่ออะไรรีเซ็ตโลกล้างระบบล้างหนี้เริ่มใหม่ทิ้งมันไปหมดใครที่มีหนี้ท่วมจักรวาลปีนี้สหรัฐหนี้ทะลุไปเกิน35 ล้านล้าน US ดอลลาร์ต้องจ่ายหนี้ทุกวันเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนแล้วก็นักธุรกิจ 76% ต้องจ่ายแค่ดอกเบี้ยใครกันแน่ที่วิกฤตที่สุดคนที่รู้ความจริงๆนี่แหละลึกๆก็แพนิคนะคะเมื่อมหาอำนาจต้องการรีเซ็ตโลกล้างหนี้ก็จงโปรดอย่า กระพริบตานะคะเมื่อมหาสงครามการลุกขึ้นสู้ในตะวันออกกลางและมหาสงครามแห่งการอยู่รอดของรัสเซียในยุโรปการต่อสู้กับการล้างเผ่าพันธุ์และการล่าอาณานิคมทั้งในจุดว่าไฟยุโรปและจุดว่าไฟตะวันออกกำลังจะเปิดฉากแล้วอย่าได้ประมาทค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ